สวัสดีครับคลิปนี้มาดูตกลากันนะครับผมเห็นเพื่อนๆขอกันเป้าลึกๆเป็นไงมั่งพี่บิ๊กเป้าลึกๆเป็นไงมั่งนะครับผมเดี๋ยวมีมาฝากไหมมีมาฝากนะครับผมคราวนี้นะกาลาไทยบาทนะครับตอนนี้ค้างกาลีบาวพุ่งแรงไหมก็เฮ้ยมันก็ใช้ย่อยนะเออนะครับไปดูพร้อมกันครับนะเหมือนเช่นเคยครับใครบ้างเนาพี่บิ๊กฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์หน่อยนะขอบคุณมากเลยนะครับฝากหน่อยนะฝากกดไลค์หน่อยนะขอบคุณครับมากาลานะครับพี่บิ๊กก็มาเริ่มที่ทำเฟ เป็นเดย์ก่อนละกันนะครับดูเดย์ให้หน่อยนะครับเดย์เป็นยังไงบ้างเดย์โอเวอร์โซเรียบร้อยแล้วนะ mm hmm. ยกโลเปล่ายกโลเรียบร้อยนะฮะเดย์ day เป็นขาขึ้นเปล่าต้องตอบว่าเป็นขาขึ้นสินะครับเพราะว่ามีการยกโลเป็นที่เรียบร้อยแล้วคล้ายๆกับตัว b ีดนะฮะคล้ายๆกันนะครับเป็นขาขึ้นขนาดนี้แต่ว่ามันลงมาลึกขนาดนี้มันจะขึ้นไปนิดเดียวหรือเปล่าต้องมาลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้ไทม์เฟรมเดย์โอเวอร์โซแล้วนะต่อไปไปดูข้อมูลเพิ่มเติม,ตมที่ไทม์เฟรม ตัว4ชั่วโมงกันเดย์ Day ตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะเกิดอะไรขึ้นเกิดที่เด่นแบรดไดนะครับโอเวอร์โซจบยังจบเรียบร้อยทำได้ที่ของมันแบรดไดจบเรียบร้อยแล้วนะมีบูไดตัวนี้เปล่าพี่ไม่มียังไม่มีตรงนี้นะครับยังไม่มีนะฮะโอเคไปดู4ี่ชั่วโมงกันครับ 4ชั่วโมงเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะ4ชั่วโมงเป็นยังไงกันบ้างนะครับของตัวกาล่านะฮะกาล่าแบบนี้ขับขึ้นมาลงมาแบบนี้ปุ๊บไม่ผ่านให้ไม่ผ่านให,นห้รุดโล่เป็นขาลงครับท่านผู้ชมนะฮะเป็นขาลงเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มีการรีบาวขึ้นมาไหมมีการรีบาวจบยัง ใกล้จบแล้วยังไม่จบนะยังขึ้นไปต่อได้อีกหน่อยนะถามว่าขึ้นมาเร็วไหมดูดีนะช็อตน,นี้ขึ้นมาดูนี้สวยนะขึ้นมาเร็วด้วยแล้วก็ชันด้วยนะครับชันด้วยราคาขึ้นมา8บาทเลยแหละนะฮะจาก6บาทไปไปลายป้าใช่6บาท7บาท7จบาทมา8ปบาทถือว่าเยอะไหมผมว่าเยอะนะกระโดดมาเยอะมากนะฮะกระโดดมาเยอะมากค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะฮะเยอะกว่าตัวอื่นแล้วผมว่านะฮะตอนนี้จะเอาบอสยัง ใกล้จะโอบอร์ board, แล้วใกล้จบแล้วนะแต่ยังไม่จบเออยังไม่จบแล้วตอนนี้เห็นอะไรบ้างไหมครับบิ๊กตอนนี้ผมเห็นอ่อนๆตรงนี้ยังไม่ชัดเจนเดี๋ยวไปดูช็อตนี้กันไปดูทําฟิล์มด้วยกันว่ามีแบร์หรือเปล่าฮิดเด้นแบร์ตรงนี้ไหมนะฮะเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยละกันนะไปที่1ชั่วโมงตอนนี้ราคาอยู่ที่8บาท8 0 6โดยประมาณนะบวกลบนะครับแล้วเป็นยังไงบ้างก็คาดที่ก่อนผมบอกว่าเฮ้ยบางครั้งมา,มาตรงนี้นะจำได้ว่าบูไดยอย่างเงี้ยบางทีมันขึ้นหักศอกไปนะจำได้ว่าใครจำได้ขอเเเสสีียยยยงงหหนนนน่่่ออออะะะรจาาไได้ข้ขขึักกศปพว เคยเห็นประจำ um. อ่ะเออโดนประจำเห็น <Blue> <tech> <atte> แบบนี้โดนประจำนะฮะรู้เลยนะฮะลงมาลึกๆแบบนี้ปุ๊บแล้วก็เกิดตัวบูดแล้วก็ขึ้นหักสองชอบเกิดนะฮะชอบเกิดไม่ได้บอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วจังหวะนี้มันก็ทำคาที่วผมก็บอกว่าไม่รู้จะทำหรือเปล่านะฮะแล้วจังหวะนี้ก็ทำกาล่ามีมาที่ทฟ์เรมหนึ่งชั่วโมงหกสิบเป็นยังไงบ้างนะฮะมาที่หกสิบแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างมีการโอเวอร์บอลขึ้นไปลงมายกลงมายกลงเรียบร้อยแล้วถามว่ารีเทิร์นกลับไปโอเวอร์บอทเนี่ยปุ๊บ ได้นะแต่ยังไม่ผ่านไฮช็อตนี้เนี่ยน่าจะผ่านไฮนะครับถ้าไม่ผ่านไฮลุ้นแบบนี้ก็ยังดีนะอย่างน้อยมันยังไม่ผ่านใช่ปะแต่ว่าเฮ้ยมันมีลุ้นได้อีกช็อตต่อไปปึ๊บป๊บไม่ผ่านไฮเหรอเฮ้ยไม่เป็นไรมันจะยอ่อเหรออย่าเพิ่งย่อแล้วกันไอ้แต่ยังไม่บอสลุ้นต่อไปเลยเบรกไฮให้ได้นะฮะถ้าเบรกไฮไปได้ก็กลับตัวไปขาขึ้นมีเป้าขาขึ้นไหมมีรองรับอยู่แต่ว่ามันมีสไส้แท่งแบบนี้ไม่ค่อยชอบเลยมันยากไงถ้าคิดดูนะถ้าช็อตนี้ไม่มีสไส้แบบนี้นะ ปลานี้ก็เกือบเบรกได้แล้วอ่ะไม่รู้นะเออมันมีแบบนี้ผมก็เลยไม่ค่อยชอบมันทําให้ไฮมันสูงกว่าเดิมมันก็เลยเบรกยากไม่เป็นไรผมก็เลยรุนว่าเฮ้ยแบบนี้มันขึ้นไปแบบนี้หลังรอเรือรอให้มันลากเลยแบบนี้ไหมก็ยังดีวะอะไรประมาณนี้นะครับผมเบื้องต้นประมาณนี้นะต่อไปไปที่ทำเฟส15นาทีนะครับเป็นยังไงบ้างทำเฟส15นาทีนะครับ ขึ้นมาแบบนี้ครับผมเปิดเปิดเปิดยกโลยกโลปึบไม่พันให้ไม่พันให,นหก้ก็แสดงว่าเริ่มเป็นขาลง,ลงเรียบร้อยแล้วนะฮะเริ่มเป็นขาลงเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งของ15นทีถ้ามันยกโลไปได้ปึบก็สามารถไปต่อได้เช่นกันนะอรอลุ้นก่อนนะครับอรอลุ้นก่อนไปดูเป้ากันเลยดีกว่าครับผมปึ้งนะฮะสามารถได้นะกับตัวตอนนี้เดี๋ยวอาจจะย่อน,นะฮะอาจจะย่อน,นะ,ะไม่รู้หรือว่าไปเลยก็แล้วแต่นะฮะตอนนี้8.05สามารถไปได้อ่อนๆได้8.23 8.23แต่ว่าอ่อนนะเบเบนะถ้าเบรคไฮตรงนี้ไปได้มีโอกาสไปทดสอบที่8.4และ8.62ได้เช่นเดียวกัน8.4และ8.62ได้เช่นกัน8.4และ8.6ได้เช่นเดียวกัน2เส้นนี้อาจจะมีการย่อเล็กน้อยนะฮะเห็นเด่นชัดถ้าอยากไปต่อสุดรอบนี้นะเบรคไฮตรงนี้ได้ไหมเบรคไฮได้นะสมมติถ้าไปได้นะมีโอกาสไปสุดๆได้ที่9บาท การล่าช็อตนี้นะขึ้นมารอบนี้แต่ว่าต้องก่อไปถึง9บาทน่าจะมีการย่อพอสมควรนะอย่างเช่นเคย2แนวนี้อยากไปต่อต้องมีการย่อสักเวฟสเวฟหรือ2อสเวฟไม่รู้ค่อยว่ากันเลยแหละอาจจะย่ออีท่าไหนไม่รู้นะถ้าอยากไปต่อ9้าบาทต้องมีการย่อบ้างจังหวะเก้ากามันย่อในเดียวจังหวะเก้ากาบอกเลยเลยมันย่อิดเดียวจับตาดูอยู่นะครับทุกเหรียญนะฮะจังหวะกาลอยอนิดเดียวนะครับแต่ตามปกติแล้วเนี่ยมันควรจะย่อสักสองสเวฟ ถ้าอยากไปต่อช็อตนี้นะช็อต9บาท .23 นะฮะข้างหลังคุณไปเกลียวเ,เองดิจิตเอาเองนะด้านหลังน่ะนะครับผมประมาณนี้เบื้องต้นนะฮะของการดา15นาทีเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็15นาทีเริ่มเป็นขาขึ้นแต่ว่าเริ่มเห็นขาลงเสียทรงนะฮะก็ตรงนี้ไงมันเป็นแบบนี้ปึ๊บขึ้นมาแบบนี้ปึ๊บป๊บหลุดโลหลุดโลแล้วขึ้นเบรกไฮขึ้นไปเบรกไฮขึ้นไปเสร็จปั๊บรอยกโลลงมายกโลเสร็จปั๊บสามารถไปต่อได้ไปต่อได้ไหมผมว่าไม่น่าเกลียดนะฮะถ้าไปต่อได้ไม่น่าเกลียด เพราะว่าถึงแม้จะไปต่อแบบนี้ขาลงก็ยังอยู่สบายมากนะฮะเออจริงๆนะฮะขึ้นไปแบบนี้เพราะว่าแนวรับตรงนี้ที่ผมบอกแนวเด้งหนึ่งใครจําได้มัาง7.03ใครจำได้มั่ง,ง,งขอเสียงหน่อย7.03ขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยนะฮะนะครับขอเสียงหน่อยนะครับจาได้นะครับแล้วช็อตนี้นะ7.03นะก็ยังเป็นแนวรับใหม่ด้วยถ้ามันไปไม่ไหวมันลงมามีโอกาสมาทดสอบ7 4 7.4ได้นะครับถ้ามันไปไม่ไหวมีโอกาสมาทดสอบได้7.4มีแนวรับลึกนะคลิปนี้มีแนวรับลึกนะเดี๋ยวรอฟังก่อนนะแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวผมไวอยู่แล้วไม่ต้องกลัวแป๊บเดียวเองนะฮะผมพูดไวอยู่แล้วถ้าไม่ไหวนะปุ๊บปุ๊บกดให้ปุ๊บปุ๊บลงมา7.4ยืดยืดหน่อยนึงปุ๊บลงมาพูดได้ไหม7.03 7จ็ดน่าจะมีการรีบาวพอสมควรแต่อาจจะไม่ได้เยอะเท่านี้แล้วเพราะว่าตรงนี้เป็นเป้าใหญ่กินไปเรียบร้อยแล้วอาจจะไม่ได้เยอะเท่านี้นะอาจจะเพียงแค่เล็กน้อยนะแล้วลงมาจะหกจุดสี่ห้ก็เยอะพอสมควร6 4จเยอะพอสมควรสําหรับใครที่เล็งเป้ายาวๆลึกๆลึกๆไม่รู้จะมาหรือเปล่าด้วยนะฮะอยู่ที่5.7จุดเดจำได้ไหมที่ผมบอกว่าเฮ้ยผมตีไว้แล้วว่าผมลืม ะะจำได้เป่าห้าจุดเจ็ดนี่นแหละไม่รู้เป้าเดิมเป้าเก่าไม่รู้แหละเออแต่อันนี้หาใหม่สดๆร้อนๆให้เลยละกันแล้วก็สี่จุดเก้าห้าสองเส้นสีเหลืองนี้ค่อนข้างที่จะเด้งนะเด้งเยอะพอสมควรนะฮะแล้วก็เรออับลึกแหละรับลึกแหละแล้วก็ไม่รู้จะมาหรือเปล่านะแต่ค่อนข้างที่จะแข็งพอสมควรแล้วก็หน้ามาไหมก็เย้วยวนพอสมควรนะครับ <S <S ผมเบื้องต้นประมาณนี้นะของตัวสกาล่านะฮะ ก็สรุปแล้วก็ยังมีตรงนี้นะก่อจะไปสีเหลืองได้ไม่รู้จะไปหรือเปล่าคุณต้องผ่านดันเอาหันเร้าหลินเหมือนกันนะฮะขาขึ้นก็มีขาลงก็มีนะฮะเ0 3ดต่ดจุดจุดตรงนี้อย่าลืมนะย้านะไม่ได้เด้งเยอะอะไรมาหมายแล้วนะไม่ได้เด้งเยอะเหมือนรอบนี้แล้วนะไอตัวเด้งเยอะอีกทีหนึ่งคือ6.45ถ้า6.45เอาอยู่สามารถกลับตัวไปขาขึ้นได้ก็สามารถไปต่อได้ละกันแต่ถ้าเกิดเอาไม่อยู่ก็มารอรับได้ที่5.7 สีเหลืองก็ลองดูได้ละกันนะฮะสีเหลือง5.7หรือ4.95ไปเกลี่ยข้างหลังนี่นะ4.95หลุด5บาทเปล่าหลุดนะเออหลุด5ตอนแรกม่ว่าจะพลาดหัวข่าวหลุด5บาทโอ้เมี่ยวดีกว่าเดี๋ยวไม่รีบม,มา4.95รับลึกนะแต่ว่าไม่รู้จะมาหรือเปล่านะครับผมก็ลองไปเกลี่ยข้างหลังตัวเองนะไปปัดเผื่อไม่ได้นะฝั่งซ้ายฝั่งขวานะฮะโดยประมาณนี้นะครับน้องหรับตัวการ่าใจเงๆน,นะมันขึ้นไปตอนนี้ยังไม่จบผมว่ายังขึ้นไม่จบเพราะว่าไปดู4ชั่วโมงดิ นีงไงสี่ชั่วโมงยังไม่จบเลยมันยังไม่ควายยังไม่บสเลยละไอไซมันอยู่แค่ครึ่งเดียวเองด้วยผมว่าย่อ,อก,ก่อนนะย่อ,อแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งอ่ะค่อยว่ากันนะย่อ,อเสร็จก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับถามว่าขึ้นต่อได้แปลกไหมไม่แปลกเลยนะแต่ถ้าเกิดขึ้นรอบนี้สามารถไปถึงป้าสองเส้นเราต้องมีการย่อ,อหนึ่งก็ต้องย่อย่อก,ก่อนนิดนึงนะแล้วค่อยไปต่อมันจะขึ้นแบบเกาแบบนี้หรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะถ้าขึ้นตอนแรกผมกะจะให้แค่นี้เองนะเฮ้ยเดี๋ยวก้าคืนนี้มันกลา ปวดมาเรียเลยให้มังนี้หน่อยว่แล้วกันสุดๆแล้วนะ9้าบาทนี่สุดๆแล้วนะเออถ้าอยากไปต่อต้องย่อสักหน่อยนึงก็ยังดีเนี่ยอย่างไอช็อตเนี้ยมันได้มีย่อนะเนี่ยเห็นไหมเออมันยังย่อหน่อยนะอะไรประมาณนี้เอาละครับทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะก็ใครอยู่ข้างบนก็ใจเย็นนะครับผมไม่เป็นไรนะฮะใจเย็นนะครับก็พี่บิก๊กฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจพี่บิ๊กหน่อยนะขอบพระคุณทุกคนมากเลยนะครับโชคดีโชคดีทุกคนครับบ๊ายบายครับ